ขออนุญาตให้แนะนำตัวก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะแพมนะคะนางสาวสรัญญพัฒน์เกศมณีพงศ์ค่ะเป็นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์สระแก้วประจำปี2023ค่ะวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมงานวันนี้ค่ะแล้วก็เราก็ได้สวมชุดไทยจักรพรรดิที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยของเรานะคะวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากค่ะต่อไปค่ะสวัสดีค่ะแบมบูศิริรัตน์กาลบุตรนะคะรองอันดับ1นางสาวไทยกรุงเทพมหานครปี2566ค่ะวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะคะได้มาสวมใส่ชุดจักรีไทยค่ะสีสันสวยสดงดงามนะคะซึ่งถือว่าเป็นชุดที่เป็นอัตลักษณ์นะคะของความเป็นไทยค่ะก็รู้สึกภูมิใจมากๆค่ะที่ได้ใส่ชุดนี้แล้วก็ได้เดินบนเวทีเพื่อโชว์ให้กับท่านทูตจากประเทศต่างๆได้รับชมค่ะสวัสดีค่ะวิกกี้สุภชาวิกตอเรียโคตะขุนนะคะวิกกี้รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้มาเดินแบบนะคะในงานชุดไทยซึ่งเป็นครั้งแรกของวิกกี้นะคะต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆค่ะที่ให้โอกาสหนูนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆค่ะที่ได้สวมใส่ชุดไทยที่สวยมากๆนะคะและเป็นอัตลักษณ์ของเมืองไทยที่สำคัญมากๆจริงๆค่ะขอบพระคุณค่ะใช่ค่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตหนูเลยค่ะตื่นเต้นมากๆค่ะแต่พี่ๆทุกคนก็คอยให้กำลังใจหนูเป็นอย่างดีมากๆจริงๆค่ะค่ะชุดนี้นะคะเป็นชุดไทยที่ปักเองทั้งหมดเลยค่ะแล้วเราก็ต้องใช้การเย็บด้วยค่ะนี่ค่ะต้องค่อยๆเย็บด้วยนะคะใช่ค่ะต้องค่อยๆสวมใส่แล้วก็ใส่ยากนะคะแต่เราก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งจริงๆค่ะที่ได้ใส่ภูมิใจมากๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวศิรินดาแจ่มจำหลัดนะคะชื่อชมพู่ค่ะวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติให้มาเดินแบบกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็ได้ใส่ชุดไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้สวมชุดที่สวยขนาดนี้เป็นชุดไทยจักรีนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกของชมพู่นะคะที่ได้เดินชุดไทยค่ะก็รู้สึกใช่ค่ะตื่นเต้นค่ะแต่ว่าก็ทำออกมาเต็มที่ค่ะการเดินแฟชั่นในวันนี้นอกจากคนไทยที่จะได้เห็นแล้วต่างชาติจะได้เห็นในส่วนของชุดไทยเอกลักษณ์อัตลักษณ์ความเป็นไทยด้วยหรืออยากจะบอกอะไรกับชาวโลกหรือชาวต่างชาติบ้างคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาเที่ยวเมืองไทยของเราค่ะเมืองไทยของเราไม่ได้มีวัฒนธรรมที่สวยงามเพียงอย่างเดียวนะคะยังมีอาหารแล้วก็ที่สถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่จะให้ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวค่ะแล้วก็อยากจะฝากอัตลักษณ์ความเป็นไทยของเรานะคะคือรอยยิ้มและการไหว้ค่ะก็อยากจะฝากทุกคนมาเที่ยวเมืองไทยกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ